สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายขอบ Channel นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่พาร์ทที่2ของเนื้อเรื่อง Yakuza Zero Kiryu Story นะครับเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มพาร์ท2กันเลยเมื่อกลับมาที่ Little Asia ทาจิบานะก็บอกคิริวว่าเขารู้แล้วว่าเจ้าของพื้นที่ว่างนั้นอยู่ในเมืองโซเทนโบริจังหวัดโอซาก้าแต่เขาก็ได้ข่าวมาว่าชิบุสวะรองหัวหน้าแก๊งโดจิมะก็ส่งคนไปที่นั่นด้วยเช่นกันซึ่งทาจิบานะก็กลัวว่าชิบุสวะจะรู้ความจริงข้อนี้คิริวจึงอาสาไปที่เมืองโซเทนโบริเพื่อชิงตัวเจ้าของพื้นที่ว่างนั้นมาโดยโอดาก็ออกตัวขอตามคิริวไปด้วยก่อนออกเดินทางทาจิบานะได้บอกคิริวว่าชื่อของเจ้าของพื้นที่ว่างนั้นก็คือมาคิมูระมาโคโตะและบอกให้คิริวพาเธอกลับมาให้ได้แล้วทาจิบานะจะบอกความจริงทุกอย่างให้ฟังคิริวเดินทางมาถึงเมืองโซเทนโบริโอดาได้บอกให้คิริวไปรอที่ร้านเช่าวิดีโอแห่งหนึ่งที่นั่นคิริวได้พบกับเพื่อนเก่าของโอดาซึ่งได้เล่าอดีตของโอดาให้คิริวฟังโอดาเคยเป็นหนึ่งในแก๊งมาเฟียในเมืองโซเทนโบริเมื่อ3ปีก่อนที่เขาจะสู้แพ้ทาจิบานะและยอมเป็นลูกน้องทาจิบานะนับแต่นั้นมาโอดาได้เข้ามาขัดจังหวะและได้พาคิริวไปพบกับเซระมาซารุประธานบริษัทห้างหุ้นส่วนนิเคียวซึ่งเป็นเหมือนองค์กรปฏิบัติการลับที่ขึ้นตรงกับสำนักงานใหญ่ของเครือโทโจเท่านั้นเซระบอกกับคิริวว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทของท่านคาสมะและได้ส่งมอบตัวมาคิมูระมาโคโตะหญิงสาวตาบอดผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ว่างนั้นระหว่างที่คิริวกำลังพามาโคโตะขึ้นรถเธอได้ยินเสียงของโอดะแล้วรู้สึกตกใจแล้วหลังจากที่ขึ้นรถเธอก็ไม่พูดอะไรอีกเลยแม้โอดะจะชวนคุยก็ตามระหว่างขับรถกับคามุโรโชชิบุสวะได้พาแก๊งยากุซ่ามาประกบยิงรถของคิริวซึ่งคนขับรถก็ถูกยิงตายโอดะได้เข้ามาขับแทนเหลือแต่คิริวที่ต้องเอาปืนไปยิงสู้ซึ่งนับเป็นการใช้ปืนครั้งแรกของคิริวในเกมนี้ครับทั้ง3คนหนีรอดมาที่ไซต์ก่อสร้างแห่งหนึ่งโอดาบอกว่าจะไปดูรอบๆหน่อยมาโคโตะได้บอกคิริวว่าเธอจำเสียงของโอดาได้แต่ยังไม่ทันได้พูดคำต่อไปโอดาก็ถือปืนเข้ามาเจาะคิริวแล้วโอดาเข้ามาจับมาโคโตะเป็นตัวประกันโอดาบอกว่าเขายอมให้มาโคโตะไปเจอกับทาจิบานะไม่ได้มาโคโตะได้อาศัยจังหวะที่โอดาเผลอหยิบมีดที่ซ่อนอยู่ในไม้เท้าแทงไปที่ต้นขาของโอดาคิริวจึงบุกเข้าไปแย่งปืนจากโอดามาได้คิริวบังคับให้โอดาอธิบายเรื่องทุกอย่างมาทั้งหมดมาโคโตะได้ขอให้โอดาเปิดแขนข้างซ้ายออกมาซึ่งคิริวก็เห็นรอยสักรูปค้างคาวบนแขนของโอดาเสียงและรอยสักของโอดาทำให้มาโคโตะนึกออกทันทีโอดาคือหนึ่งในแก๊งมาเฟียที่จับมาโคโตะไปขายเป็นทาสเมื่อ3ปีก่อนเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มาโคโตะได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงอาการช็อกนั้นทำให้เธอเกิดภาวะตาบอดจากจิตใจนั่นเองโอดาก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรแต่นั่นก็ยังไม่ได้อธิบายว่าทำไมโอดาถึงไม่อยากให้มาโคโตะเจอกับทาจิบานะแล้วโอดาก็เล่าอดีตของตัวเองให้ฟังครับโอดาเป็นคนจีนเมื่อ5ปีก่อนเขาขึ้นเรือมาที่ญี่ปุ่นและมาอาศัยอยู่ที่เมืองโซเทนโบริจังหวัดโอซาก้าเขาเข้าพวกกับแก๊งมาเฟียในเมืองที่สมาชิกจะมีรอยสักรูปค้างคาวเมื่อ3ปีก่อนโอดาได้เจอกับมาโคโตะที่เข้ามาในเมืองโซเทนโบริโอดาได้หลอกมาโคโตะและจับเธอไปขายให้กับมาเฟียเกาหลีหลังจากนั้นไม่นานโอดาก็ได้เจอกับทาจิบานะเขาสู้แพ้ทาจิบานะและยอมเป็นลูกน้องตั้งแต่นั้นมาอยู่มาวันหนึ่งทาจิบานะกับโอดานั่งดูทีวีด้วยกันในทีวีเสนอข่าวเกี่ยวกับเด็กชาวญี่ปุ่นที่เกิดที่ประเทศจีนซึ่งเมื่อปีก่อนเด็กคนนั้นได้รับอนุญาตให้เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นเพื่อตามหาญาติซึ่งเด็กผู้หญิงในภาพก็คือมาคิมูระมาโคโตะนั่นเองทาจิบานะมองดูทีวีด้วยความตกใจเพราะคนที่อยู่ในทีวีนั่นก็คือแม่กับน้องสาวของเขานั่นเองใช่แล้วครับสรุปแล้วมาคิมูระมาโคโตะก็คือน้องสาวแท้ๆของทาจิบานะนั่นเองพูดอีกแบบก็คือโอดะเอาน้องสาวของทาจิบานะไปขายก่อนที่โอดะจะไปรู้จักกับทาจิบานะนั่นเองครับนั่นคือเหตุผลที่โอดะยอมให้มาโคโตะพบกับทาจิบานะไม่ได้และเป็นเหตุผลที่โอดะตามคิริวไปที่โอซาก้าเพราะโอดะคิดจะฆ่ามาโคโตะตั้งแต่แรกอยู่แล้วระหว่างที่คุยกันคนของชิบุสวะก็ใกล้เข้ามาแล้วแม้โอดะจะพยายามฆ่ามาโคโตะแต่เธอก็ยังเป็นห่วงโอดะอยู่ดีโอดาตัดสินใจขอปืนจากคิริวขาเป็นแบบนี้เขาคงเป็นได้แค่ตัวถ่วงเขาจะพยายามสกัด
พวกชิบุสวะเอาไว้ให้นานที่สุดคิริวพามาโคโตะออกไปดานโอดาก็ถูกยิงสภาพปางตายบทสนทนาของเขากับชิบุสวะทำให้เรารู้ว่าโอดานั้นแอบร่วมมือกับชิบุสวะครับที่ชิบุสวะรู้ว่ามาโคโตะอยู่ที่โซเทนโบริก็เป็นฝีมือของโอดาเพราะโอดาคิดจะยืมมือชิบุสวะฆ่ามาโคโตะนั่นเองแต่เมื่อชิบุสวะทำพลาดโอดาจึงต้องไปโซเทนโบริด้วยตนเองหลังจากคุยกันจบสุดท้ายโอดาก็ถูกชิบุสวะยิงตายคิริวพามาโคโตะมาซ่อนที่โรงแรมแห่งหนึ่งมาโคโตะได้ถามคิริวเกี่ยวกับทาจิบะนะพี่ชายของเธอส่วนเธอเองก็เล่าให้ฟังว่าเธอและทาจิบะนะเป็นเด็กญี่ปุ่นที่เกิดที่ประเทศจีนและใช้ชีวิตอยู่กับแม่อย่างยากลำบากถึงตรงนี้ผมจะขออนุญาตเล่าเรื่องในประวัติศาสตร์จริงเสริมความเข้าใจให้คุณผู้ชมกันเล็กน้อยนะครับสมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็คือประมาณ40ปีก่อนเหตุการณ์ในเกมประเทศญี่ปุ่นนั้นบุกเข้าไปในประเทศจีนและได้ทำการสังหารหมู่ชาวจีนจำนวนนับแสนคนรวมถึงได้ทำการข่มขืนผู้หญิงชาวจีนหลายหมื่นคนอีกด้วยจนกลายเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์โลกที่รู้จักกันในชื่อ The Rave of Nanking นั่นเองครับและนี่ก็เป็นสาเหตุของความเกลียดชังที่คนจีนมีต่อคนญี่ปุ่นมาจนถึงปัจจุบันเอาละครับเรามากลับเข้าเรื่องของเรากันต่อนะครับมาโคโตะกับทาจิบะนะอยู่ด้วยกันจนถึงเมื่อ10ปีก่อนแล้วทาจิบะนะก็ทิ้งมาโคโตะกับแม่เดินทางมาที่ญี่ปุ่นพร้อมกับมาเฟียชาวจีนมาโคโตะรู้แค่ว่าทาจิบะนะจะมาที่โอซาก้า2ปีก่อนมาโคโตะและแม่เดินทางมาที่ญี่ปุ่นมาอยู่กับปู่ชาวญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าของพื้นที่ว่างในเขตคามุโรโชมาโคโตะได้เดินทางมาที่เมืองโซเทนโบริจังหวัดโอซาก้าเพื่อตามหาพี่ชายเรื่องราวหลังจากนั้นก็อย่างที่คุณผู้ชมรู้แล้วเธอถูกโอดาจับไปขายนั่นเองครับอันตะวะคอนโดโกโซนีซันนิอาเอรุคามุโรโชดะนะひどいよね。なんか。ああ、ひどいな。長いこと暗い道を歩いていると、この先もずっと暗いもんだと思っちまう。前に進むことが嫌になる。自分の道がこの先どうなってるか分かってるやつなんてこの世に一人もいねえ俺らにできるのは立ち止まって泣くか一歩でも前に進むかの二つだけだあんたはどっちでも好きな方を選んでいい入り口までは俺が案内してやるに行きます。兄に絶対に会いたいんです。だから私を連れてってください。キリュウさん。เมื่อมาถึงเมืองคามุโรโชคิริวได้พามาโคโตะไปฝากไว้กับกลุ่มคนไร้บ้านแล้วคิริวก็รีบไปหาทาจิบะนะที่ลิตเติ้ลเอเชียขณะที่คิริวกำลังพาทาจิบะนะไปหามาโคโตะพวกชิบุสวะก็ตามรอยมาเจอคิริวและทาจิบะนะจึงพยายามหนีออกมาแต่ระหว่างทางคิริวก็ถูกปืนยิงเข้า2นัดจนบาดเจ็บทาจิบะนะรีบพาคิริวเข้าที่กำบังนั่นเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้พบกับเหลากุ่ยนักฆ่าชาวจีนอันดับหนึ่งจากแผ่นดินใหญ่ทาจิบะนะบอกคิริวว่าคนที่ยิงหัวผู้ชายที่คิริวไปทวงหนี้ตอนต้นเกมและจัดฉากใส่ความคิริวก็คือเหลากุ่ยคนนี้นั่นเองเห็นคิริวในสภาพแบบนี้ทาจิบะนะจึงไม่มีทางเลือกเขาเข้าไปต่อรองกับเหลากุ่ยบอกให้ปล่อยตัวคิริวไปแล้วทาจิบะนะจะยอมไปด้วยแต่โดยดีคิริวเสียเลือดมากจนหมดสติไปหลายชั่วโมงต่อมาคิริวฟื้นขึ้นในคลินิกลิตเติ้ลเอเชียผู้เฒ่าเฉินเป็นคนที่ช่วยชีวิตคิริวเอาไว้และขอร้องให้คิริวไปช่วยทาจิบะนะคิริวพบกับแก๊งยากุซ่าของชิบุสวะบนถนนซึ่งมีนิชิกิตามมาด้วยお前自分が何してんのか分かってんのか言ったはずだ今俺に手を貸せばお前はうるせえ俺は
おめえがいねえ登場会でのし上がっても意味がねえんだ。おめえがいくら言ったとこで俺との縁は切らしゃしねえ。錦、覚悟しろよ。俺は一生おめえにつきまとってやる。そこまで腹くくられたんじゃもう何も言えねえな。暴れてやろうぜ、兄弟。ああ。行くぞ。คิริวรู้มาว่าทาจิบานะถูกพาไปที่ตึกร้างข้างๆพื้นที่ว่างซึ่งทาจิบานะนั้นถูกพวกยากุซ่ารุมทรมานอยู่ก่อนแล้วแต่จะถูกทรมานมากแค่ไหนทาจิบานะก็ไม่ยอมปรีปากบอกอะไรเลยและในจังหวะสุดท้ายเขาก็ถูกค้อนปอนฟาดเข้าที่หัวอย่างจังในที่สุดคิริวและนิชิกิก็ตามมาถึงและคิริวก็ได้เข้าสู้กับคุเซะそうかい。なるようになっちまうもんだな。くぜえ！キリュウさん。おい、立花。よせ。妹がすぐそこまで来てるんだ。ずっと会いたかったんだろ。今連れてきてやる。錦頼む。誠をここに。わかった。もう間に合いません。立花。キリウス。ラオグよ。あやつってのは。なんだと。クゼが言ってました。すべての人は道島が引いています。クガ様を排除するためにあなたに殺しの濡れ衣を。おい、立花。なんだ、こんなことに。こんな。立花、お前の妹は必ず俺が守る。約束する。絶対に守るからな。取り残らず叩き潰す。それが俺の覚悟だ。
とうとう化けやがった。本物の極道に。キリュウ。お兄ちゃん。お兄ちゃんは？お兄ちゃん？どこ？คิริวและนิชิกิได้จัดการฝังศพของทาจิบะนะเอาไว้ที่พื้นที่ว่างนั้นตามที่มาโคโตะขอมาโคโตะได้อาศัยจังหวะนั้นเดินหนีออกมาคนเดียวอาการช็อกจากการสูญเสียพี่ชายทำให้เธอกลับมามองเห็นได้อีกครั้งแต่สายตาของเธอก็ยังมองเห็นเพียงเลือนลางเท่านั้นคิริวและนิชิกิเมื่อรู้ว่ามาโคโตะหายตัวไปก็แยกย้ายกันตามหามาโคโตะหลายชั่วโมงผ่านไปเซระประธานห้างหุ้นส่วนนิเคียวได้มาพบคิริวที่ลิตเติ้ลเอเชียเซระได้บอกคิริวว่ามาคิบุระมาโคโตะถูกยิงโดยคนของแก๊งโดจิมะตอนนี้เพิ่งจะผ่าตัดเอากระสุนออกเธอปลอดภัยดีแต่ก็ยังไม่ได้สติเซระเล่าว่ามาโคโตะไปเจรจาเรื่องพื้นที่ว่างกับโดจิมะโซเฮแต่กลับถูกยิงระหว่างเจรจาเซระได้ย้ายตัวมาโคโตะไปพักบนเรือที่ท่าเรือชิบะอุระและทันทีที่มาโคโตะฟื้นเซระจะขอให้มาโคโตะยกพื้นที่ว่างนั้นให้กับเขาซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแผนการที่คาซามะชินทาโร่วางแผนเอาไว้ตั้งแต่แรกก่อนที่เขาจะพลาดท่าติดคุกทันคาซามะได้ร่วมมือกับทาจิบะนะและเซระเพื่อหยุดยั้งการขยายอำนาจของโดจิมะโซเฮนั่นเองเมื่อพูดคุยกันเสร็จทั้งสองก็แยกย้ายนิชิกิตามมาพบกับคิริวหลังจากนั้นซึ่งนิชิกินั้นก็มีสภาพเหมือนถูกชกมานั่นเพราะเขาเพิ่งสู้แพ้มาจิมะโกโร่ชายลึกลับที่มาตามหาตัวมาคิมุระมาโคโตะนั่นเองนิชิกิบอกคิริวว่าตอนนี้ชิบุสวะได้ออกคำสั่งให้แก๊งโดจิมะออกกวาดล้างแก๊งคาซามะแล้วนิชิกิเสนอให้หนีออกนอกเมืองคิริวและนิชิกิจึงคิดจะไปหามาโคโตะที่ท่าเรือชิบะอุระเพราะหากถ่วงเวลาได้จนมาโคโตะฟื้นและเซ็นยกที่ว่างให้กับเซระได้แก๊งโดจิมะก็จะเป็นฝ่ายแพ้ในที่สุดแต่ระหว่างทางคิริวก็ต้องมาพบกับคุเซะอีกครั้งที่มาขอท้าสู้กับคิริวเป็นครั้งสุดท้ายแล้วคุเซะก็พ่ายแพ้ไปเป็นครั้งที่4ครั้งนี้เขายอมแพ้และยอมรับในตัวคิริวและบอกให้คิริวรีบไปที่ท่าเรือเพราะชิบุสวะบุกไปก่อนแล้วคิริวนิชิกิและคาชิวากินำกองกำลังแก๊งคาซามะบุกมาที่ท่าเรือคิริวและนิชิกิบุกตะลุยไปถึงด้านในของเรือนิชิกิบอกให้คิริวนำไปก่อนส่วนเขาจะคอยยิงสกัดพวกยากุซ่าเอาไว้และที่ท่าเรือคิริวก็จะได้พบกับบอสคนสุดท้ายของเกมนั่นก็คือรองหัวหน้าแก๊งโดจิมะชิบุสวะเคอิจินั่นเองครับศึกสุดท้ายกำลังจะเริ่มขึ้นโดยมีฉายามังกรแห่งโดจิมะเป็นเดิมพันโฮโตโกะโนคันบันเตโนะ自分で設計図引いて作るようなもんじゃねえ後から勝手についてくるもんだ何とでも言えこれは俺なりの努力ってやつさその努力が女を打つことか。
橘や小田を殺すことか。てめえの看板が欲しいなら他人の血で書くんじゃねえ。お前も風間の看板に憧れて極道の世界に入ったんだろ。だが風間も昔は登場界のヒットマンとして何人もやってきた。それこそ伝説になっちまうほどの人数だ。お前が思ってるほど真っ当な男じゃねえ。空の一坪にしても最初は堂島組のお家騒動だった。そいつに何人もの仇を巻き込んで死なせたのは結局んとこ堂島の親父に弓引いた風間じゃねえか。何が言いて。あの風間の頭ならいずれ女や橘が危険にさらされることも想定できたはずだ。つまりあの人だっててめえの描いた絵を完成させるために橘たちの犠牲を割り切って使ったんだよ。他人の血をてめえの道具に使うのは極道の策だ。だから俺もお前の血を看板に使わせてもらう。龍所ってんのはおめえだけじゃねえんだよ。お前を殺し風間を越えて俺ら堂島の龍になる。俺はそんな肩書きはいらねえ。だが龍は一匹でいい。ああ、お前の言う通りだ。付き合ってやるぜ、そのくだらねえ戦いに。
錦。超えちゃならねえ。その一線超えちまったら戻ってこられなくなる。こいつ殺したとこで何にもならねえだろうが。お前勝手に先は死んじゃねえよ兄弟、踏みとどまれ。いつか最後の一線を越えなきゃならねえ時が来たら、そん時は俺も一緒に越えてやる。だから錦、หลังเหตุการณ์ความวุ่นวายทั้งหมดในการชิงพื้นที่ว่างความสงบสุขก็กลับมาสู่เมืองคามุโรโชอีกครั้งด้านแก๊งโดจิมะของโดจิมะโซเฮจากแก๊งยากุซ่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเครือโทโจตอนนี้ถูกลดอำนาจและคงไม่มีโอกาสกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมได้อีกคิริวได้เข้าไปพบกับท่านคาสมะที่คุกและได้บอกกับท่านคาสมะว่าเขาจะกลับมาเป็นยากุซ่าอีกครั้งโดยจะเข้าแก๊งโดจิมะเหมือนเดิมそれでもお前は組に戻るってのかでもよ、ならせめて戻る先は風間組にすりゃいいじゃねえか。あんだけやらかした堂島組に復帰したら、苦労すんのは目に見えてんじゃねえか。もう一回考え直せよ。いや、それが俺がするべき最初のけじめだって思ったんだ。え？俺はあの一件でたくさんの人間のけじめってのを見せつけられた。正直すげえって思った。極道だけじゃねえ、仇だって。マジで俺なんかまだまだだなって思い知らされた。そっか。でも俺もお前もまだ何が足んねえんだろうな。分かんねえ、分かんねえけど、逃げちゃダメってことかな。逃げずに頑張って、そして残った道がそいつのやるべきことっていうか、奴らみんなそうしてたんじゃないかな。で、そいつを見つめるための堂島組復帰ってことか。ああ。今の俺にできるけじめのつけ方はそれしか浮かばねえ。でもなんとか踏ん張って、俺は。俺の極道行くさ。อีก12ปีต่อมาพื้นที่ว่างนั้นได้ถูกนำมาใช้สร้างตึกมิลเลนเนียมทาวเวอร์สถานที่สำคัญของยากุซ่าในภาคต่อมานั่นเองครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับเนื้อเรื่องยากุซ่าซีโร่ที่เป็นส่วนของคิริวคุณผู้ชมอย่าลืมไปดูคลิปที่เป็นเนื้อเรื่องของมาจิมะโกโร่นะครับที่ผมจะลงเร็วๆนี้แล้วเรื่องราวของยากุซ่าภาคซีโร่นี้มันก็จะจบอย่างสมบูรณ์แล้วพบกันใหม่ในยากุซ่าคิวามิสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับよ、キリュウちゃん。